สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแปดตาหาหุ้นนะครับประจำสัปดาห์นี้นะวันที่11ถึง14ธันวาคม2561นะครับก็ต้องเรียนงี้ครับว่าสัปดาห์นี้เองเนี่ยตลาดเองเนี่ยค่อนข้างที่จะมีโอกาสได้รับแรงกดดันจากตัวของต่างประเทศค่อนข้างเยอะเลยนะในกรณีของตัวเทรดวอร์เนี่ยเป็นอะไรที่กลับมาระอุขึ้นอีกครั้งนะครับจากการที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเองเนี่ยมีการที่จะเหมือนสงบศึกนะครับสงครามในระยะสั้นเป็นชั่วคราวเท่านั้นเนี่ยก็กลายเป็นว่ามีการข่าวว่ามีการข่าวมาว่ามีการจับตัว CFO ของบริษัทหัวเว่ยไปนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมันก็สร้างความกดดันให้กับตลาดซึ่งวันนี้เนี่ยในหรือในสัปดาห์นี้เองเนี่ยข่าวนี้เนี่ยก็ยังที่จะสามารถสร้างแรงกดดันให้ตลาดได้อยู่นะบวกกับตัวของราคาน้ำมันเองที่ก็ยังดิ่งต่อเนื่องนะครับหลังจากมีความกังวลในเรื่องของอุปทานน้ำมันดิบเนี่ยมีการปรับตัวลดตลาดออกมานะครับแล้วก็อุปสงค์น้ำมันดิบในปีหน้าเนี่ยมีโอกาสที่จะดรอปลงไปนะครับจากการได้รับผลกระทบในเรื่องของเทรดวอร์ด้วยฉะนั้นเนี่ยหุ้นที่เราเลือกวันนี้เนี่ยก็จะเป็นหุ้นที่ค่อนข้างจะไม่เกี่ยวนะครับกับตัวของต่างประเทศมากนักเพื่อเป็นหลุมหลบภัยนะครับก็วันนี้เลือกตัวของ CPO นะครับถามว่าทำไมตัว CPO มีโอกาสที่จะปรับตัวได้ดีในอาทิตย์นี้นะครับที่เราเลือกมาเป็นตัวเด่นสำหรับอาทิตย์นี้นะครับก็มองว่า1เลยก็ต้องบอกว่าไอ้ตัวของมาตรการในการช่วยเหลือของภาครัฐเองเนี่ยหลังจากช่วงนี้จะมีกระแสมาค่อนข้างเยอะนะว่ามีการรัดมีการเหมือนกับกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับโดยการใส่เงินลงไปนะครับให้กับตัวของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ออกไปแล้วได้คนละ500นะครับจำนวนเนี่ยอยู่ที่ 14.6 ล้านคนเลยนะครับตรงนี้เองเนี่ยถามว่าซีบอลได้ประโยชน์ยังไงนะครับก็ต้องบอกว่าพอเงินเนี่ยมันไหลเข้าไปในตัวของกลุ่มตรงผู้มีรายได้น้อยตรงนี้เนี่ยก็จะมีให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยของภาคครัวเรือนเพิ่มขึ้นนะเป็นไปไม่ได้เลยนะหรือว่าหนีไปไม่พ้นเลยว่ายังไงก็ตามเนี่ยจะต้องมีเงินส่วนหนึ่งนะครับที่ไหลเข้ามาในตัวของเซเว่นด้วยนะครับก็ทำให้ตัวของเซเว่นเนี่ยได้รับประโยชน์นะครับโดยตรงนี้เองเนี่ยยังมีนะยังไม่ได้หมดเป็นแค่นี้นะครับเพราะต้องบอกว่ารัฐบาลเนี่ยเขายังมีแผนที่เขาจะมีมาตรการในการช่วยเหลือตรงนี้อีกทั้ง4มาตรการซึ่งรวมมาตรการนี้ไปด้วยนะซึ่งระยะเวลาเนี่ยก็อีกประมาณ10เดือนนะครับก็อาจจะมีการจ่ายเพิ่มเติมถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้จ่ายโดยตรงเหมือนรอบนี้นะก็จะมีในการช่วยค่าน้ำค่าไฟอะไรต่างๆนะครับหรือว่าช่วยค่าเดินทางไปรักษาพยาบาลของผู้มีอายุมากเงี้ยยังไงก็ตามเงินตรงนี้เนี่ยถ้ามันอยู่ในมือของตัวภาคครัวเรือนเนี่ยมันก็จะทำให้มีการจับจ่ายใช้สอยที่มากขึ้นซิบอเนี่ยมีโอกาสได้รับประโยชน์นะครับจากมาตรการนี้ค่อนข้างสูงนะครับซึ่งเราก็มองว่าซิบอเนี่ยจริงๆราคาแถวๆนี้เนี่ยก็มันก็อยู่ในมันดรอปลงมามากแล้วนะครับแล้วก็มองด้วยราคาของมูลค่าพื้นฐานนะครับในปี62เราทำไว้เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ90บาทนะครับอัพไซด์ยังเหลือค่อนข้างเยอะนะครับมันเกือบ 30% นะครับมองว่าค่อนข้างดีสำหรับตัว CPO นะครับถ้าเราไปดูในส่วนของกราฟทางเทคนิคนะครับเราก็จะเห็นว่าดูกราฟนะตัว CPO เนี่ยจริงอย่างที่บอกไปว่าราคาดรอปลงมาค่อนข้างเยอะแล้วแล้วก็ถ้าในช่วงหลังเนี่ยจะเริ่มเห็นว่าเขาเริ่มมีการเบรกเอาตัวของแนวต้านนะครับที่เป็นภาพระยะยาวหรือถ้าเห็นภาพในตอนนี้ครับจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีการดรอปลงมานะครับแล้วก็เบรกเอาขึ้นไปได้ในภาพระยะยาวนะครับไปดูภาพระยะสั้นบ้างนะมีการเบรกมาเหมือนกันนะครับแล้วก็มีการเริ่มยกไฮยกโลขึ้นมานะครับตอนที่เบรกไปภาพระยะสั้นเนี่ยจะเห็นว่าวอลลุ่มเนี่ยโหแหลมขึ้นมาเลยนะครับเป็นการเหมือนกับว่าบอกว่าโอเคฉันมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นได้ต่อแล้วนะครับฐานเนี่ยราคามีโอกาสค่อนข้างสูงนะครับที่จะปรับตัวได้นะครับเราก็ต้องบอกว่ายังดูเหมือนเป็นต้นน้ำอยู่เลยนะครับสำหรับในราคาของซิบอลตอนนี้นะครับผมต้องบอกว่าอย่างเช่นเดิมนะครับสำหรับตัวของแต่ตาหาหุ้นนะครับเราก็มองเลยว่าวันนี้ครับเข้าซื้อนะครับ CPO นะครับที่ ATO เลยนะครับตามสูตรนะครับของตัวแปดตาหาหุ้นนะครับแล้วก็ตั้งจุดทำกำไรนะครับที่ 5% นะครับแล้วก็ตัดจุดตัดขาดทุนเนี่ยจะอยู่ที่ 3% นะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยก็จะขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับใครก็ตามเนี่ยขอให้นักลงทุนทุกท่านนะครับโชคดีนะครับแล้วก็ได้กำไรในช่วงนี้กันทุกคนนะครับผมและตามผมลาไปก่อนสวัสดีครับ